ดีใจได้น้องๆมาเล่นครับแล้วเราพยายามทำหนังวัยรุ่นเนาะเราพยายามทำหนังรุ่นใหม่โดยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับกับวิธีคิดแบบใหม่ๆก็ดีใจครับเดี๋ยวไปรอรุ่นตอนเปิดกล้องรอร่วมสนุกกับน้องๆอีกทีครับมันง่ายๆเลยครับลางหนังรักสี่เศร้าของคน4คนแต่ละคนมีมุมมองเป็นของตัวเองฉะนั้นมันจะกลายเป็นหนัง4เรื่องเรียกได้ว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันครับพลิกคาแรคเตอร์ครับจริงๆอยากให้รอดูกันว่าเรียกว่าเปลี่ยนลุคเลยตั้งแต่ทรงผมยันเรียกได้ว่ารุ่นรายในตัวเลยดีกว่าอยากรอติดตามให้รอติดตามกันดีกว่าครับค่ะจริงๆก็เพราะมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เชื่อว่ามันมีจุดร่วมกับหลายๆคนนะคะแล้วก็แต่ละคนมันก็จะเป็นนางเอกหรือพระเอกในเรื่องของตัวเองฉะนั้นเพราะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละคนจะเล่าออกมายังไงเห็นตัวของป้าเองก็มีมุมของตัวละครที่แบบน่าจะแบบคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสนุกไปด้วยกันได้ค่ะน้องนี้ครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนหนังเรื่องแรกครับแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเอาจริงมันก็มีบางอย่างที่ตรงกับตัวเราแล้วก็บางอย่างที่อาจจะต้องปรับเข้ากับตัวละครครับแต่ว่าพี่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทุกคนสามารถแบบรีเลทกับตัวเองได้ว่าเราอาจจะเหมือนหนึ่งในตัวละครสักตัวหนึ่งในเรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับครับก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดมานะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนรวมถึงผมว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นกรุงเทพนะเพราะว่าเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของกรุงเทพได้อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆแล้วก็เราเชื่อว่าใน4คาแรคเตอร์ของพวกเราอ่ะต้องมีสักคาแรคเตอร์นึงแหละที่ตรงกับใครสักคนนึงต้องตรงสักหนึ่งคาแรคเตอร์แน่นอนครับผมใช่คือเหมือนพวกเราทั้ง4คนก็เป็นในเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราแน่นอนสักหนึ่งตัวละครแน่นอนฮะอยู่ที่ว่าจะร่วมรุ้นแล้วก็ร่วมเชียร์แบบใครความสนุกสนานขนาดนี้ที่เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักกับหมดใช่ครับความรักสี่รูปแบบใช่ครับจะได้ดูได้เห็นกันเมื่อไหร่คะสำหรับได้ดูได้เห็นก็24ครับ24ธันวาฉายครับผมแน่นอนครับคริสต์มาสอีกครับผมไม่มีอะไรครับให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับแฟนๆได้ติดตามให้น้องๆฝากดีกว่าเพราะน้องแฟนเยอะกว่าอ่ะเซ็นก่อนเลยเอาครับครับนะครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องวอนนะครับวอนเธอครับผมเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรียกว่ารักสี่เศร้าของเราสี่คนครับผมแล้วเราว่ามีความสนุกมากมายมาติดตามกันว่าความสนุกของแต่ละคาแรคเตอร์เรื่องราวที่จะตรงใจของคุณแค่ไหนในแต่ละคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องราวของสตอรี่ครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกับวอนเธอครับก็ฝากละครโทษค่ะก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะฟ้าเชื่อว่ามันเป็นหนังแห่งยุคสมัยเนาะแล้วก็คงมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในหนังที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามได้สังเกตแล้วก็ได้อินไปกับมันอยากให้ติดตามจริงฟ้าเชื่อว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับที่คิดว่ามันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยครับผมสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวความรักที่ต่างกันทั้งยุ่งเหยิงความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวด้วยซ้ำยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะครับครับผมก็สุดท้ายก็ฝากวอนเธอด้วยนะครับเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ปลายปีที่จะทำให้ผู้ชมทุกคนเต็มอิ่มกับปีนี้แล้วกันผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมก็วอนเธอฝากด้วย24ธันวาคมนี้ครับผม